อันนี้ของปี52นะลองมาทำพาร์ทแรกกันเลยพาร์ทแรกคือพาร์ทอะไรพาร์ท1 language use and uses ก็คือการใช้ภาษาอังกฤษข้อ1 oral expression direction choose the best answer ก็คือภาษาพูดนั่นเองเวลาพูดกัน conversation situation 1 Lada studies at an international อันนี้ international นะมี al ด้วย internationalschool today her teacher asked to see her now Lada is in front of her office โอเคเดี๋ยวลองอ่านโจทย์ก่อนนะลองดูโจทย์ไปก่อนลองดูโจทย์ทั้งหมดก่อนละกันเดี๋ยวพี่ค่อยเฉลยดูช้อยเลยนะYes, no. Yes. ทำแป๊บนึงเดี๋ยวพี่เฉลยลองทำเองก่อนนะSituation 1เขาบอกว่าอะไร Lada studies at an international school ก็คือเรียนอยู่ที่โรงเรียนอินเตอร์นั่นเองโรงเรียน international school Today her teacher asked to see her asked to see ก็คือเรียกเธอไปพบนั่นเองเรียกเธอไปพบอาจารย์ของเธอเนี่ยเรียกเธอไปพบ Now Lada is in front of her office ก็คือ her นี่แทนอะไรก็คือ teacher ใช่ป่ะที่เรียกไปพบที่เรียกไปพบเนี่ยตอนนี้ Lada อยู่ที่ in front of แปลว่าอะไรข้างหน้าอยู่ที่ข้างหน้ายืนอยู่ข้างหน้าสำนักงานของอาจารย์ละดูอันแรกแรกอะไรลาดาน็อก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 นี่คืออะไรเสียงเคาะประตูนี่คือเสียงเคาะประตูก็ก๊อกนั่นเองเสียงเคาะประตูพูดอะไรดีมิสซิสคาสันอาจารย์ชื่ออะไรอาจารย์คือมิสซิสคาสันใช่ไหมอันนี้คือทีเชอร์พูดว่าอะไรพูดบอกว่า hello ลาดา please take a seat แปลว่าอะไรสวัสดีลาดา please take a seat คืออาซีซีแปลว่าอะไรที่นั่งก็คืออะไรเชิญนั่งนั่นเองเชิญนั่งนี่รวมๆแล้วคือเชิญนั่งน็อกน็อกลาดาจะพูดว่าอะไรดีเลือกข้อหนึ่งลาดาจะพูดว่าอะไรดีข้อหนึ่งตรงนี้นะ May I come in ขอฉันเข้าไปได้ไหมข้อสองบอกว่าอะไร Anyone in the office
ใครก็ได้ในสำนักงานอันนี้คืออะไรใครก็ได้ anyone คือใครก็ได้ใครก็ได้ในสำนักงานไม่น่าใช่แล้วใช่ไหมเขาถามอะไร can you see me แปลว่าอะไรคุณสามารถมาพบฉันได้ไหมไม่อันนี้ลัดดาไปพบเขาใช่ไหมข้อสี่บอกอะไร should I see you for a few minutes ขอฉันพบคุณแป๊บหนึ่งได้ไหม few minutes คืออะไรแป๊บหนึ่งไม่ได้แปลตรงตัวแบบ 2-3 นาทีไม่ใช่อันนี้คือแป๊บหนึ่งอันนี้คืออาจารย์ขอพบลัดดาไม่ใช่ลัดดาขอพบอาจารย์ใช่ไหมต้องบอกอะไร may come in ขออนุญาตเข้าไปอันนี้คือขออนุญาตเข้าไปได้ไหมเข้าไปขออนุญาตเข้าไปได้ไหมข้อ1เลยตอบ May come in ลัดดาบอก Hello ลัดดา please take a seat ลัดดาเลยบอกเลย Good morning Mrs. Carson I was told that you want to see me I was told เลย was told เป็น passive voice ใช่ป่ะ passive voice มีอะไร passive voice ทำไมเรารู้มี verb to be ใช่ป่ะบวกกับ verb ช่อง3อันนี้เราเลยรู้ว่าตรงนี้เป็น passive voice ซึ่ง passive voice เนี่ยpassive voice แปลว่าอะไร passive voice passive voice โครงสร้างมันคืออะไร verb to be บวก verb ช่อง3ใช่ป่ะมันคืออะไรถูกทำด้วย verb อะไรด้วย verb เนี่ยถูกทำอะไรเช่น I was told แบบเมื่อกี้ I was told ก็คืออะไรฉันถูกโทรแล้วแหละบอกมาจาก tell ใช่ป่ะเป็น verb ช่อง3ของ tell ของ tell อันนี้คือ verb 1 verb ช่อง3ของ tell ก็คือถูกบอกฉันถูกบอกนั่นเองโอเค I was told that you want to see me ก็คือมีคนไปบอกลัดดาเนี่ยว่าอาจารย์เนี่ยอยากจะพบฉันใช่ไหมอันนี้ลัดดาพูดว่าอะไรฉันถูกบอกว่าฉันมีคนมาบอกฉันว่าอาจารย์อยากจะพบฉันMrs. Carson เลยบอกว่าอะไรอะไรสักอย่างนึงแล้วก็เป็นอะไรเป็นคำถามด้วยนะมี question mark แล้วดาเลยตอบว่าอะไร Fine I find every subject interesting บอกว่าอะไรดีค่ะฉันพบว่าอะไร I find คือฉันพบว่า every subject นี่แปลว่าอะไรไม่ใช่ประธานนะ subject คือวิชาอันนี้คือทุกวิชาน่าสนใจหมดเลยน่าสนใจทุกวิชาเลยอาจารย์มิสซิสคาสันจะพูดว่าอะไรดีดูช้อยข้อ2ช้อยข้อ1บอกอะไร How are you today สบายดีไหมอันนี้คือสบายดีไหมHow are you today คือสบายดีไหมข้อ2บอกอะไรDo you like my class? แปลว่าอะไรคุณชอบวิชาของฉันไหมใช่ไหมอันที่สองบอกคุณชอบวิชาของฉันไหมDo you like my class? คุณชอบเรียนวิชาของฉันไหมข้อสามบอกอะไร Can I see your class report? แปลว่าอะไรขอฉันดูรีพอร์ตคืออะไรสมุดรายงานหรืออะไรในกรณีที่เป็นนักเรียนก็คือผลการเรียนนั่นเองผลการเรียนก็คือขอฉันดูผลการเรียนของคุณได้ไหมข้อ4บอกอะไร How are you doing in your study แปลว่าอะไรเป็นยังไงบ้างกับการเรียนเป็นยังไงบ้างกับการเรียนของคุณกับการเรียนมันอาจจะไม่ได้แปลตรงตัวแบบคุณทำอะไรในการเรียนของคุณมันแปลแล้วมันออกมามันไม่เป็นภาษาใช่ป่ะก็เลยเป็นอย่างไรบ้างกับการเรียนของคุณน่าจะถามข้ออะไรดีเขาเลยตอบว่าฝ่ายดีค่ะอันนี้คืออะไรดีค่ะฉันพบว่าทุกๆวิชาเนี่ยน่าสนใจมากเลยก็คือฉันชอบทุกวิชาเลยน่าจะถามว่าอะไรดีสบายดีไหมไม่ใช่ต้องตอบว่าถ้าถามสบายดีไหมบอก fine thank you and you ใช่ไหมเป็นแบบฉบับของนักเรียนไทย fine thank you and you อันนี้ fine ใช่ดีแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวกับว่าฉันสบายดีเกี่ยวกับทุกวิชาดีต้องตอบอะไรดี how are you doing in your study ก็คืออันนี้คือถ้าจะตอบข้อ2
คืออะไร Do you like my class ต้องตอบว่า your class อย่างเดียวไม่ใช่ทุกวิชาข้อ3บอกอะไร Can I see your class report สมุดรายงานไม่เกี่ยวอะไรเลยข้อ4บอกอะไร How are you doing in your class in your study ก็คือเป็นยังไงบ้างกับการเรียนเขาก็เลยตอบว่าอะไรอันนี้ข้อ2ตอบข้อ4นะเขาเลยตอบว่าอะไรดีค่ะฉันพบว่าทุกวิชาน่าสนใจหมดเลยอ่ะ Mrs. ข้อ3เลยบอกว่าอะไร Good อะไรสักอย่าง That's why you get straight A every semester แปลว่าอะไรดีมากอันนี้คือดีมากดีมากดีมากเลยนะThat's why you get straight A every semester แปลว่าอะไรนั่นคือเหตุผล That's why คือนั่นคือเหตุผล That's why คือนั่นคือเหตุผลนั่นคือเหตุผลที่คุณ get straight A ก็คือได้ A เนี่ย every semester เลย semester คือ term คือทุกเทอมเลยได้ A ทุกเทอมเลยเพราะว่าคุณสนใจนี่เองอ่ะเขาเลยบอกว่าอะไรดี good ข้อ3 good that's very nice of you that's very nice of you แปลว่าอะไรนั่นเป็นสิ่งที่คุณทำได้ดีมาก that's very nice นั่นเป็นคุณสิ่งที่that's very nice of you คือนั่นเป็นสิ่งที่คุณทำได้ดีมากหรือว่านั่นแหละเป็นสิ่งที่ดีของคุณเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีของคุณสิ่งที่ดีข้อ2บอกอะไร that's the way you are นั่นคือเป็นวิธีของคุณเป็นนั่นแหละเป็นคุณประมาณว่านั่นแหละคือคุณนั่นแหละคือคุณง่ายๆหรือว่าแบบของคุณหรือแบบฉบับของคุณข้อ3บอกอะไร You should always work hard คุณควรที่จะทำงานหนักบ่อยๆข้อ4บอกอะไรอันนี้ไม่น่าถูกใช่ไหมข้อ4บอกอะไร I know you always work hard ฉันรู้ว่าคุณเนี่ยทำงานหนักตลอดแหละน่าจะตอบข้ออะไรดี Good That's why you get straight A ตรงนี้เป็นอะไรเป็นครูใช่ป่ะที่บอกว่าบอกมาขยายตรงนี้ That's why you always get straight ทำไมเขาถึงได้ A เนี่ยในทุกเทอมเพราะว่าอะไรน่าจะตอบอะไรดีนี่ใช่ไหม I know you always work hard อาจารย์บอกฉันรู้ว่ารัตดาเนี่ยทำงานหนักตลอดแหละก็เลยเป็นเหตุผลที่ทำให้ get A ทุกเทอมใช่ป่ะน่าจะตอบข้อแรกข้อ3ตอบข้อ4 I know you always work hard ฉันรู้ว่าคุณทำงานหนักตลอดแหละWould you like to join a competition? แปลว่าอะไร Would you like to join any competition?Joy a competition คือคุณอยากที่จะมาร่วมการแข่งขันอันนี้คือการแข่งขันคุณอยากจะร่วมการแข่งขันนี้ไหม All the instructor agree that you would be the right person แปลว่าอะไร All the instructor แปลว่าอะไรคือครูนั่นเองครูมาจาก verb ว่าอะไรมาจาก verb ว่าinstruct ใช่ป่ะ instruct instruct อันนี้คือ verb แปลว่าอะไรแปลว่าสอน instruct คือสอน instructor เลยแปลว่าผู้สอนนั่นเอง meter เห็นไหม instructor มี er หรือ or เนี่ยก็คือแปลว่าผู้นั่นเองเป็นนามก็คือผู้สอนก็คือครูนั่นเองหรือครูนั่นเองผู้สอนหรือครูนั่นเองโอเค instructor agree that you would ก็คืออาจารย์ทุกๆคนเลยสนับสนุนให้คุณเนี่ยไป you would be the right person คืออะไรคุณเป็นคนที่ถูกต้องถูกเลือกที่ถูกต้องอะไรเงี้ยรัตดาเลยบอกว่าอะไรอะไรสักอย่างเป็นคำถาม but when and where it is ตรงนี้ตกไปนิดนึงนะเขามี it is ไม่ใช่ตรงนี้Mrs. Cartwright ตกไปประโยคนึง
รัตดาถามแล้วก็มิสซิสคาสันบอกแล้ว is is a speech contest is is a speech contest รัตดาถามว่าอะไรมิสซิสคาสันเลยตอบว่า is is a speech contest เป็นการแข่งขันการพูดสุนทรพจน์อันนี้คือแข่งขันพูดสุนทรพจน์Speech contest แล้วดาวถามว่าอะไรดีข้อ4มีให้เลือกข้อ4อันแรกบอกอะไร What is a competition แปลว่าอะไรการแข่งขัน What คืออะไรใช่ไหมการแข่งขันคืออะไรอาจารย์จะตอบว่าอะไรการแข่งขันคืออะไรการแข่งขันคือการที่คนหลายๆคนมาจากหลายๆโรงเรียนมาแข่งขันกันใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่จะตอบว่า speech contest ไหมไม่ใช่ what kind of competition เป็นชนิดไหนเป็นการแข่งขันเป็นการแข่งขันชนิดไหนใช่ไหมอันนี้คือการเป็นการแข่งขันชนิดไหนเป็นการแข่งขันชนิด speech contest ตอบได้ไหมได้แต่ลองดูข้ออื่นก่อน what is the contest about แปลว่าอะไรการแข่งขันนี้เกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับเรื่องอะไรอะไรเงี้ยเกี่ยวกับอะไรเขาอาจจะบอกว่าspeech contest นี้เกี่ยวกับเรื่องต้องพูดเกี่ยวกับเรื่องลดภาวะโลกร้อนอะไรเงี้ยอันนี้ก็ไม่น่าใช่ไม่น่าตอบ speech contest ข้อ4บอกว่า what contest will be held คืออะไรการประกวดจะจัดอะไรการประกวดจะจัดอะไรจัดอะไรอันนี้คือการประกวดจะจัดอะไรจัดอะไรขึ้นมาอีกในการประกวดอันนี้ก็ไม่ใช่ต้องตอบแหละ what kind of competition ก็คือเป็นการแข่งขันชนิดอะไรก็คือเป็นการแข่งขัน speed contest นั่นเองมาดูต่อรัตดาเลยพูดอะไรสักอย่าง but when and where it is แปลว่าอะไรแล้วเมื่อไหร่ when คือเมื่อไหร่แล้วก็ที่ไหนมันจัดขึ้นเมื่อไหร่แล้วก็ที่ไหน Mrs. Kasan บอกอะไร Next month in Singapore คือเดือนหน้าที่สิงคโปร์แล้วดาบอก In Singapore ที่สิงคโปร์เหรออ่ะแล้วดาต้องพูดว่าอะไรต่อข้อ5มาดูข้อ5ข้อ5บอก I don't think so แปลว่าอะไรฉันไม่คิดเช่นนั้น I don't think คือฉันไม่คิดเช่นนั้นข้อ2อะไร Oh I love to แปลว่าอะไร Oh ฉันชอบเฮ้ฉันชอบข้อ3บอกอะไร Well I guess I do แปลว่าอะไรฉันคิดว่าฉันน่าจะทำได้ฉันคิดว่าฉันจะทำอันนี้ I guess I do I wouldn't think of it แปลว่าอะไรฉันยังไม่คิดถึงเรื่องนี้เลยน่าจะเป็นอะไรดีเขาถามแล้วบอกว่า but when and where it is เมื่อไหร่แล้วก็ที่ไหนแสดงว่าเขาน่าจะอยากไปมั้ยอยากไปถ้างั้นเขาไม่ถามหรอกถ้าไม่อยากไปเนี่ยน่าจะบอกอะไรแล้วบอกว่าฉันไม่อยากไปแล้วคงไม่ถามต่อว่าที่ไหนอะไรยังไงใช่มั้ยแสดงว่าฉันชอบฉันอยากไปต้องตอบข้อแหละOh, I love to. แปลว่าฉันฉันชอบฉันอยากไปแล้วก็ที่ไหนแล้วก็เมื่อไหร่อะไรเงี้ยก็ถามต่อไปเขาบอกว่า in Singapore, Mrs. Kasan บอกอะไรสักอย่าง There will be contestants from several countries in this region. แปลว่าอะไรมันจะมี contestant ก็คือผู้เข้าแข่งขันอันนี้คือผู้เข้าแข่งขันแทนเนี่ยอันเนี่ยอย่างเงี้ยก็เป็นนามผู้เข้าแข่งขันFrom several countries ก็คือจากประมาณหลายๆประเทศอันนี้คือ several หลายๆประเทศcountry คือประเทศใช่ไหมหลายๆประเทศ in this region แปลว่าอะไร region ภูมิภาค region คือภูมิภาคก็คือในภูมิภาคนี้มามีผู้แข่งขันหลายๆประเทศมาMrs. Arada ตอบว่าอะไร Will there be any other contestant from Thailand มีผู้เข้าแข่งขันที่มาจากประเทศไทยคนอื่นอีกไหม other คือคนอื่น
แล้วดาจะถามเอ้ยมิสซิสคาสันจะพูดว่าอะไรดี there will be ต่อด้วย there will be เขาถามว่า in Singapore มิสซิสคาสันตอบอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วบอกว่า there will be contestants from several countries in this region คือมีผู้เข้าแข่งขันจากหลายๆประเทศอีกในภูมิภาคนี้มาจากมาแข่งขันในภูมิภาคนี้ข้อ6บอกอะไรดีแล้วดาถาม that is Singapore เขาตอบอะไรดี that's right บอกว่าอะไรใช่ถูกแล้วถูกแล้วถูกต้องอย่างเงี้ยถูกต้อง that's right คือถูกต้องof course แปลว่าอะไรแน่นอนที่สุดแน่นอนที่สุด you could say so แปลว่าอะไรอาจจะพูดแบบนั้นก็ได้อาจจะพูดแบบนั้นก็ได้You may be right. คุณอาจจะถูก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 น่าอะไรดีเขาถามว่า in Singapore ที่แข่งที่สิงคโปร์เหรอเขาต้องบอกอะไรถูกต้องใช่ป่ะถูกต้องใช่จะแข่งที่สิงคโปร์ก็คือ that's right ก็เป็นตอบรับต่อแล้วลาดาถามว่าอะไรอีกลาดาถามว่ามีผู้เข้าแข่งขันที่มาจากประเทศไทยไหม from Thailand Mrs. Kasan บอกอะไรตอบอะไรสักอย่าง Well I have been assigned to train you if you are willing to join the contest บอกอะไรassigned บอกอะไรมอบหมาย Well I have been ฉันถูกมอบหมายที่จะให้มาทำอะไรฝึกฝนtrain you ฝึกฝนคุณ if you are willing to join the contest ถ้าคุณเต็มใจ willing คืออะไรเต็มใจที่จะไปร่วมการแข่งขันฉันก็จะฝึกคุณให้อันนี้ตอบอะไรดีเขาถามว่ามีผู้เข้าแข่งขันคนอื่นๆที่มาจากประเทศไทยไหมเขาน่าจะตอบอะไรดีข้อ7ข้อ1บอกอะไร there might be some บอกอะไร there might be someอาจมีบางคนนะอาจมีบางคนอาจมีบางคนอันนี้คืออะไรไม่แน่นอนไม่แน่นอนอาจมีบางคนไม่แน่นอนข้อ2บอกอะไร The contestant are Thai students ผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดเนี่ยเป็นนักเรียนไทยแล้วไปแข่งขันที่สิงคโปร์ทำไมจริงไหมผิดต่อไปข้อ3บอกอะไร Yes Thai student can join the contest มีนักเรียนชาวไทยสามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้บอกทำไมอ่ะเขาแค่ถามบอกว่ามีเขารู้อยู่แล้วใช่ไหมว่า Thai student can join the contest เพราะเขาก็เป็นคนไทยใช่ป่ะไม่ต้องบอกอันนี้ไม่ต้องบอกผิดข้อ4บอกอะไร Yes other contestants come from Thailand ผู้เข้าแข่งขันคนอื่นมาจากประเทศไทยเหมือนกันแหละผิดถ้างั้นไม่ทำไมไม่แข่งที่ประเทศไทยอ่ะไปแข่งที่สิงคโปร์ทำไมจริงไหมตอบอะไรดีต้องมีคนไทยบ้างแหละบางคนแต่ก็มีชาติอื่นด้วย There might be some ใช่ป่ะอาจมีบางคนไม่แน่นอนฉันก็ไม่ค่อยรู้อะไรเงี้ยแต่ว่าฉันอาจารย์ก็บอกว่าเนี่ยอาจารย์เนี่ยจะฝึกให้ถ้าคุณเต็มใจแล้วดาบอกอะไร Oh yes อะไรสักอย่าง I promise to do my best ฉัน promise แปลว่าอะไรสัญญาฉันสัญญาว่าจะทำให้ดีที่สุด Do my best คืออะไร Do my best ก็คือทำให้ดีที่สุดทำให้ดีที่สุดOh yes อะไรสักอย่าง Oh yes อะไรดีข้อ8 I will tell you later แปลว่าอะไรฉันเดี๋ยวฉันบอกคุณทีหลังนะเดี๋ยวฉันบอกคุณทีหลัง later แปลว่าอะไร later ทีหลังI'm happy to do it แปลว่าอะไรฉันรู้สึกดีใจที่ได้ทำมันดีใจที่ได้ทำ I'm sure I will do it แปลว่าอะไรฉันมั่นใจว่าฉันจะทำฉันมั่นใจว่าฉันจะทำข้อ4บอกอะไร I need time to think it over แปลว่าอะไรฉันต้องใช้เวลานี้ทำคือต้องใช้เวลาที่จะคิดเกี่ยวกับมันคิดเกี่ยวกับมันน่าจะเป็นข้อไหนดี
ข้อ8บอกอะไร Oh yes I promise to do my best ฉันสัญญาว่าฉันจะดีที่สุดแสดงว่าเขาตอบรับยังตอบรับแล้วว่าจะทำใช่ไหมก็เลยตอบแล้วเดี๋ยวฉันบอกคุณทีหลังถูกไหมผิดเขาตอบรับแล้วต้องใช้เวลาที่เกี่ยวมันผิดอันนี้เหลือนี้ดีเขาถามว่าอะไรเขาถามว่าเขาบอกอ่ะเขาบอกมาก่อนประโยคก่อนเขาบอกแล้ว I assign คือฉันได้รับมอบหมายที่จะฝึกคุณถ้าคุณเน้นคำว่าอะไรเต็มใจที่จะ join contest ต้องเต็มใจเลยใช่ป่ะเขาบอกอะไรเขาต้องตอบว่าอะไร Oh yes ฉันเต็มใจใช่ป่ะฉันเต็มใจแล้วฉันจะทำให้ดีที่สุดฉันเต็มใจนี่คืออะไรน่าจะตอบอะไรดี I'm happy to do it ก็คือฉันดีใจฉันเต็มใจที่จะทำมันฉันมีความสุขที่จะทำมันน่าจะตอบข้อนี้มากกว่าข้อ3มากกว่าข้อ3ต้องตอบข้อ2ใช่ป่ะข้อ8ตอบข้อ2ดู situation ที่2กันต่อนะพี่ให้โจทย์ก่อนลองทำเลยทำเองเลยพี่ย้ำเสมอนะว่าต้องทำเองก่อนแล้วก็ค่อยฟังเฉลยจากพี่ลองทำช้อยลองอ่านเองไปก่อนเลยแล้วก็ลองจับเวลานะทุกข้อต้องลองจับเวลาเลยว่าเราใช้เวลาเท่าไหร่แล้วก็ช้าไปไหมอะไรเงี้ยแล้วก็พอตอนหลังๆเราเริ่มทำคล่องแล้วเนี่ยเราต้องทำหลายๆพอสอพอทำคล่องปุ๊บก็จะต้องใช้เวลาหาใช้เวลาให้น้อยลงแล้วก็ลองจับเวลาทำรวมๆแล้วก็ลองจับเวลาดูว่าเราใช้เวลาเท่าที่เขากำหนดมาให้หรือเปล่าแล้วก็ต้องฝึกทำเร็วขึ้นเรื่อยๆฝึกอ่านให้เร็วขึ้นเจอโจทย์เยอะๆแล้วจะทำเร็วนะต้องเจอโจทย์เยอะๆพอสไว้เลยแล้วก็ลองโจทย์ๆแล้วก็ทำดูลองทำเลยพี่ให้เวลาแป๊บนึงอย่ารอพี่เฉลยนะต้องทำเองก่อนจะได้รู้ข้อผิดพลาดของตัวเองโอเคพี่เฉลยเลย situation ที่2 Maria is stopped by a policeman while she is driving คืออะไร Mariaถูกหยุด is stopping เป็นอะไรเป็นเจออีกแล้วเป็น passive ใช่ป่ะแปลว่าอะไรถูกpassive voice ก็อะไรถูกกระทำนั่นเองก็คือถูกหยุด by ใคร by policeman ก็ได้ตำรวจถูกหยุดโดยตำรวจ why she is driving แปลว่าระหว่างที่เธอกำลังขับรถมาเรียเลยพูดว่า yes officer แทนใครก็คือ officer ก็คือตำรวจนั่นเองเท่ากับ policeman แปลเหมือนกัน policeman นั่นเองก็คือตำรวจ yes officer ค่ะคุณตำรวจจะถามว่าอะไรดี policeman เลยตอบว่า sorry madam ปุ๊บ while driving เขาจะถามว่าอะไรดี yes maria บอก yes officer อย่างเงี้ยก็คือเป็นคำถามมีอะไรเหรอคล้ายๆมีอะไรเหรอแล้วก็มีคำถามอีกลองมาดู choice ข้อ9ข้อ9 choice ข้อ1บอกอะไร what can it beแปลว่าอะไร What can it be มันเป็นอะไรมันสามารถเป็นอะไรได้บ้างมันสามารถเป็นอะไร can คือสามารถมันสามารถเป็นอะไร be คืออะไร be คือเป็นมันสามารถเป็นอะไรเป็นอะไร what คืออะไรเนี่ย what's the matter แปลว่าอะไร what's the matter มีอะไรเหรอคะมีอะไรเหรอคะมีอะไรเหรอข้อ3บอกอะไร what do you want ต้องการอะไรต้องการอะไรข้อ4บอกอะไร What are you doing แปลว่าอะไรคุณต้องการทำอะไรคุณทำอะไรคุณกำลังทำอะไรกำลังทำอะไรข้อนี้น่าจะตอบอะไรดีคุณต้องการอะไรโอ้โหหยาบมากเลยไม่ไหวมันสามารถเป็นอะไรไม่ใช่คุณกำลังทำอะไรไม่ใช่ What's the matter ใช่ป่ะมีอะไรเหรอคะมีอะไรเหรอคะคุณตำรวจอะไรเงี้ยเขาถามนี่ไงก้าบอกว่า Yes officer What's the matter เป็นคำถามมีอะไรเหรอคะ What's the matterใช่ไหมตอบข้อ2ข้อ9แบบตอบข้อ2 What's the matter policeman เลยบอกว่า sorry madam โทษนะครับคุณอะไรสักอย่าง while driving เขาน่าจะเป็นอะไรห้ามมาใช่ไหมห้ามทำอะไรสักอย่าง while driving ดูข้อ10 you can't concentrate แปลว่าอะไร concentrate คือตั้งใจ
you can concentrate คุณห้ามตั้งใจ while driving คุณห้ามตั้งใจเวลาขับรถนะถูกไหมผิดข้อ2อะไร it has to use the mobile phone มันอะไร it has มันเป็นเรื่องที่ยากอันนี้คือยากใช่ไหมมันเป็นเรื่องที่ยากที่จะ use mobile phone while driving คือเป็นเรื่องที่ยากที่จะใช้มือถือสำหรับเวลาขับรถถูกไหมผิดผิดตรงไหน is hard นั่นเองบอกทำไมอ่ะไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยข้อ3บอกอะไร I want you to stop talking while driving ฉันต้องการให้คุณหยุด stop talking ต้องการฉันต้องการให้คุณหยุดคุณหยุดคุยฉันต้องการให้คุณหยุดคุยเวลาขับรถถูกไหมพี่อูห้ามกันอย่างนี้ไม่ได้หรอกอันนี้บอกว่า you mustn't use a mobile phone while driving คืออะไรคุณต้องไม่อันนี้ต้องเลยนะต้องไม่ use mobile phone ใช้ mobile phone while driving ข้อไหนดีข้อนี้ใช่ไหมเป็นคำห้ามเลยคุณต้องไม่ use a mobile phone while driving เป็นกฎหมายออกมาแล้วห้ามใช้โทรศัพท์มือถือขนาดขับรถใช่ป่ะถ้างั้นต้องใช้ small talk แทนต้องตอบข้อ4You mustn't use a mobile phone ต้องใช้มาซึ่งเลย while driving policeman บอกอย่างนี้เรามาดูอันนี้หน่อย stop คำว่า stop เนี่ยเขาออกมาหลอกเยอะนะ stop มีการใช้สองอย่าง stop บวก to บวก verb infinitive กับ stop บวก verb ing มันต่างกันนะอันนี้คือต่างกันตรงไหนstop to บวก infinitive คืออะไร stop to บวก infinitive คือหยุดเพื่อที่จะทำ verb เนี่ย verb infinitive ใช่ไหมแต่ถ้า stop บวก verb ing คือหยุดทำ verb ing หยุดทำ verb อันนี้เช่นอะไรพี่ยกตัวอย่าง I stopto I stop watching TV แปลว่าอะไรฉันหยุดดูทีวีฉันหยุดดูทีวีอันนี้ฉันหยุดดูทีวีใช่ไหมแต่ถ้าบอกว่า I stop to watch TV แปลว่าอะไรฉันหยุดทำอย่างอื่นเพื่อไปดูทีวีอันนี้มันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะไม่เหมือนกันเลยฉันหยุดทำอย่างอื่นเพื่อไปดูทีวีอันนี้ฉันหยุดดูทีวีใช้ verb ing เห็นไหมฉันหยุดดูทีวีแต่นี้คือ to watch อันนี้คือ watching เห็นไหมอันนี้เราต้องรู้นะจดไปด้วย pause แล้วก็จดก็ได้นะโอเคพี่สอนต่อเขาบอกว่าห้ามใช้โทรศัพท์มือถือ while driving ต่อไปมาเรียเลยบอกว่าอะไรมาเรียเลยบอกว่าโอ้อะไรสักอย่าง but my daughter has had an accident at school and โอ้อะไรดีแต่ลูกของฉันลูกสาวของฉันเนี่ย my daughter ลูกสาวของฉันเนี่ย has had an accident แปลว่าอะไรเกิดอุบัติเหตุที่โรงเรียนแอนอะไรสักอย่างดูข้อ11เลยข้อ11หนึ่งบอกอะไร help ช่วยด้วยถูกไหม ช่วยฉันด้วยข้อ2บอกอะไร excuse me คือขอโทษด้วยอันนี้ช่วยฉันด้วยช่วยด้วยข้อ3บอกว่า I ask you pardon แปลว่าอะไร I ask you pardon ฉันขอ ask คืออะไรขอฉันขอร้องฉันขอให้คุณยกโทษให้ต่อไป I do apologize คือฉันขอโทษจริงๆฉันขอโทษจริงอะไรช่วยด้วยดีไหมไม่ใช่ต้องบอกว่าโอ้ฉันขอโทษเพราะฉันทำผิดไปแล้วฉัน use mobile phone while driving ก็คือฉันขอโทษโอ้ขอโทษอันนี้คือใช้ในการเวลาแบบเวลาจะถาม excuse me can you
tell me the time อะไรเงี้ยบอกเวลาฉันได้ไหมเวลาจะถามอันนี้ใช้เวลาจะถามอันนี้ I ask your pardon ก็อันนี้ก็เวลาจะถามเหมือนกันเวลาจะถามเวลาแทรกอะไรเงี้ยเวลาแทรกหรือถามแทรกหรือถาม I ask your pardon ใช้เวลาแทรกถามอันนี้ I do apologize ก็คือฉันขอโทษจริงๆอันนี้คือไว้ขอโทษข้อ11เลยต้องตอบข้อ4เพราะว่าเอาไว้ขอโทษฉันขอโทษจริงๆต่อไปข้อ12 But my daughter has had an accident at school แต่ว่าลูกของฉันเนี่ยเกิดอุบัติเหตุที่โรงเรียน and อะไรสักอย่าง policeman เลยตอบว่าอะไร But is against the law แปลว่าอะไร against แปล against คือแปลตรงตัวคือต่อต้านหรือว่าฝ่าฝืนนั่นเองหรือว่าผิดกฎหมายนั่นเองผิดกฎหมาย the law กฎหมาย law คือกฎหมาย law คือกฎหมายIs dangerous to telephone while driving มันทำไมอันตรายทำไมมันอันตรายที่จะคุยโทรศัพท์ while driving you may have an accident คุณอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นี่คืออุบัติเหตุเขาเลยบอกว่าแหละแล้วเขาจะบอกว่าอะไรดี and อะไร and please let me go คืออะไร please let me go คือกรุณาปล่อยฉันไปกรุณาให้ฉันไปเถอะกรุณาให้ฉันไปกรุณาให้ฉันไปเถอะเพราะว่าลูกฉันเกิดอุบัติเหตุที่โรงเรียนข้อ2และ I want to go now ฉันต้องการจะไปเดี๋ยวนี้ละโอ้โหไม่สุภาพเลยข้อ3บอกอะไร Come on I have to go เอาน่ะ Come on คืออะไรเอาน่ะฉันต้องไปแล้วโอ้โหเหมือนต่อรองกันได้ทำผิดกฎหมายแล้วไม่ได้ Let's go now ไปกันเถอะอันนี้ไปกันเถอะเอาตำรวจไปด้วยเลยไปหาลูกที่โรงเรียนเลยไปกันเถอะไม่เกี่ยวอันนี้ไม่ได้เลยต้องบอกอะไร please let me go แปลว่ากรุณาให้ฉันไปเธอขอร้องละอันนี้เป็นขอร้องละขอร้องละตำรวจจะจับละเลยขอร้องเพราะลูกฉันเนี่ยเกิดอุบัติเหตุที่โรงเรียน please let me go policeman บอกว่าแต่ว่ามันผิดกฎหมายนะแล้วก็มันอันตรายด้วยที่คุณจะขับรถแล้วก็ใช้โทรศัพท์คุณอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้โอเคต่อไปมาเรียเลยบอกว่าอะไรI'm sorry sir ฉันขอโทษค่ะอะไรเงี้ยฉันขอโทษค่ะ I'm sorry sir ฉันขอโทษค่ะ I am in a hurry แปลว่า I am in hurry คือฉันกำลังเร่งรีบอยู่ฉันเร่งรีบอยู่อันนี้ my daughter สองบอกอะไรดี policeman บอก sorry madam ขอโทษนะคุณBut before letting you go, may I see your driving license, please? โอเคอันนี้12จะบอกว่าอะไรดีเดี๋ยวกันนะข้อ12ไม่ใช่อันนี้เขาบอกโอ้ข้อ11ตอบไปแล้วใช่ไหม I do apologize ฉันขอโทษand อันนี้เขาบอกอะไรไม่เขาก็หาข้ออ้างแล้วdaughter เนี่ยมีอุบัติเหตุแล้วก็อันนี้แล้วเขาจะกำลังจะพูดต่อแล้วอันนี้บอกว่าเนี่ยมันผิดกฎหมายนะแล้วข้อ12เฉลยไปให้เลยนี่ข้อ12 I'm sorry I'm in a hurry ฉันกำลังเร่งรีบ12บอกอะไรดีเมื่อกี้เฉลยไปแล้วข้อเมื่อกี้นั่นเอง please let me go คือกรุณาปล่อยฉันไปเถอะMy daughter กำลังจะพูดต่อแล้ว Policeman บอกอะไร Sorry ปล่อยตอนนี้ไม่ได้หรอกครับ Sorry madam but อะไรดี Before letting you go may I see you driving license please คืออะไรก่อนที่ฉันจะ letting you go คือปล่อยคุณไป May I see driving license แปลว่าอะไร driving license ใบขับขี่นี่คือใบขับขี่ pleaseขอผมดูใบขับขี่ของคุณก่อนได้ไหมก่อนที่ผมจะไปคุณไปสิบสามบอกอะไร I will give you a ticket then บอกว่าอะไร ฉันอันนี้คือฉันจะให้ใบสั่งคุณข้อ2บอกอะไร Here is a ticket for youอันนี้คือใบสั่งสำหรับคุณอันนี้แปลกๆไม่ใช่ละข้อ3บอกอะไร You must take this ticket คุณต้องอันนี้คือต้องข้อ4บอก I'm afraid ฉันเกรงว่า I have to give you a ticket ต้องใช้อะไรอันนี้ใช่ไหมสุภาพมากเลยผมเกรงว่าผมจะต้องใ
ตัวคุณแหละไม่ใช่ปล่อยคุณไปไม่ได้เอ้ยปล่อยคุณไปฟรีๆไม่ได้ before letting you go ก่อนที่จะปล่อยคุณไป may see you driving license please ก็คือขอดูใบขับขี่หน่อยได้ไหมครับมาเรียตอบว่าอะไรอะไรสักอย่างมี exclamation mark คืออะไรเครื่องหมายตกใจแสดงว่าประมาณว่าอุทาน I haven't got it with me I was in a rush ฉันไม่มีมันอยู่กับตัวฉันตอนนี้ I was in rush in rush เมื่อกี้ in a hurry in rush คืออะไรก็คือเร่งรีบเหมือนกันเร่งรีบ When I left home ตอนที่ฉันออกจากบ้านเนี่ย Can you let me go this time คุณจะให้ฉันไปตอนนี้ไม่ได้หรอคะ Can เห็นไหม Can ไม่ได้หรอคะต้องแปลว่าไม่ได้หรอคะไม่ใช่คุณจะปล่อยฉันไปได้ไหมไม่ได้อันนี้ต้องเป็น Can't ก็คือไม่ได้หรอคะ I must go to see my daughter now ฉันจำเป็นจะต้องไปพบลูกของฉันตอนนี้ If you don't believe me ถ้าคุณไม่เชื่อฉันเนี่ยYou can take to her sister, teacher. You can take to her teacher. ก็คือไปถามอาจารย์ของเธอได้เลยถ้าคุณไม่เชื่อฉันเนี่ยไปคุยกับอาจารย์ของเธอได้เลยนะ14ตอบอะไรดี No way. เดี๋ยว choice 14 ข้อ choice บอกอะไรเขาถามอะไรเขาบอกว่าเขาจะขอดูอะไร May I see your driving license, please? มาเรียต้องตอบว่าอะไรดีNo way ไม่มีทางไม่มีทางไม่มีทางให้ไม่มีทางถูกไหมพีทตอบงี้ได้ไงโอ้เดียมีแปลว่าอะไรโอ้ยตายแน่โอ้เดียมีโอ้ยตายแน่โอ้ยตายแน่ประมาณโอ้ยตายแน่ No problem คืออะไรไม่มีปัญหา my mistake คืออะไรความผิดของฉันมันมีเครื่องหมาย exclamation mark ต่อท้ายเนี่ย exclamation mark แปลว่าอะไรอุทาน I haven't got it with me ฉันไม่มีตอนนี้เลยดังนั้นโนไม่มีปัญหาได้ไหมไม่ได้เพราะไม่มีตอนนี้ความผิดของฉันกับโอ้ยตายแน่เอาไงดีโอ้ยตายแน่ใช่ไหมโอ้ dear me มันเป็น exclamation mark คืออุทานตายแน่ฉันเร่งรีบออกจากบ้านฉันก็เลยไม่ได้มีมันกับตัวตอนนี้แล้วเขาบอกอะไรถ้าไม่เชื่อก็ไปคุยกับอาจารย์ของลูกเลย Brisman บอกอะไรright madamคืออะไรโอเคครับมาดาม you may go แล้วก็15ตอบมาเรียบอกอะไร thank you very much ขอบคุณมากค่ะ you may go อะไรดีข้อ15ข้อ15บอกอะไร see you later แปลว่าอะไรพบกันใหม่นะถูกไหมไม่ต้องพบกันใหม่แล้วพบกันใหม่แสดงว่าทำผิดอีกผิด please hurry up เร็วๆเข้าโหตอนนี้ก็เร็วๆอยู่แล้วตำรวจคงไม่บอกให้เร็วกว่านี้หรอกไม่ใช่ It's time to go now มันถึงเวลาที่ควรจะไปแล้วมันถึงเวลาที่จะต้องไปเวลาที่จะต้องไปแล้วไม่น่าใช่บอกอะไร But be more careful แต่ระมัดระวังนะระมัดระวังขึ้นนะระมัดระวังขึ้นนะตอบอะไรดีนี่ใช่ไหมบัตบี more careful คือระวังระวังขึ้นนะแล้วก็บอกว่าคนนี้เลยบอก thank you very much โอเค you may go but be more careful ก็คือระวังระวังขึ้นอีกนะโอเคโอเคเรามาดูพาร์ทต่อไปก็คือ situational dialogue คือเป็นบทสนทนาที่ในสถานการณ์ต่างๆใช่ไหม situation คืออะไร situation คือสถานการณ์นี่คือสถานการณ์ dialogue คือบทสนทนาข้อ16เริ่มดูข้อ16เลยเขาบอกว่าอะไรลองดูโจทย์แป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวพี่จะเฉลยนะอันนี้ช้อยข้อ3กับข้อ4น่าจะเป็นอันไหนดีลองดูเขาบอกว่าอะไร A woman calls her husband เดี๋ยวเฉลยเลยA woman calls her husband at his office and asks him if they can have dinner out he says คืออะไรผู้หญิงเนี่ย call her husband คือโทรนี่คือโทรไปหาสามีของเธอ at his อันนี้คือสามีของเธอ at his office ที่ออฟฟิศของเขา and ask him if they can have dinner out แปลว่าอะไรแล้วถามเขาว่า
พวกเราจะไปกินข้าวเย็นข้างนอกกันไหม Have dinner out คืออะไรกินข้าวเย็นนอกบ้านนั่นเองกินข้าวเย็นนอกบ้านกินข้าวเย็นนอกบ้านกันไหมHe say เขาจะพูดว่าอะไรดีข้อ1บอกอะไร Yes shall we eat out ได้ไปกินกันไหมทวนประโยคอีกทำไมอ่ะไปกินข้าวเย็นกันไหมไปกินข้าวเย็นกันไหมทวนประโยคอีกทำไมไม่น่าถูกนะข้อ2บอกอะไร I haven't decided ฉันยังไม่ติดตัดสินใจตอนนี้โอ้โหกวนตีนเลยใช่ไหมไม่ใช่ละต่อไปบอกอะไรข้อ3บอกว่า I have never thought about it ฉันไม่เคยคิดการเกี่ยวกับมันเลยคือฉันไม่เคยคิดที่จะไปกินข้าวนอกบ้านเลยถูกไหมไม่ถูกข้อ4บอกอะไร Great idea let's have Japanese food โอ้เป็นความคิดที่ดีมากไปกินอาหารญี่ปุ่นกันอันนี้ใช่ไหมอย่างนี้เป็นถนอมน้ำใจกัน Great idea let's have Japanese food ข้อ16ตอบอะไรข้อ4ใช่ป่ะสามีต้องตอบอย่างนี้ดูข้อ17ต่อดูโจทย์ก่อนอันนี้ชอยข้อ3กับข้อ4น่าจะตอบอะไรดีลองดูข้อ17บอกว่า Your boss has the flu and has to take 6 leave You want to know how long he's going to be away You ask his secretary and she says บอกอะไรดีYour boss has the flu แปลว่าอะไร Your boss has the flu ก็คือเจ้านายของคุณเนี่ยเป็นหวัดนั่นเอง flu คืออะไร flu คือหวัดเป็นหวัดนี่คือหวัดเป็นหวัด and has to take six leave คืออะไรก็คือจะต้องลาป่วย six leave นี่คือลาป่วยจะต้องลาป่วยใช่ไหมYou want to know how long he is going to be away? How long คืออะไรนานเท่าไหร่นี่คือนานเท่าไหร่เวลานานเท่าไหร่นานเท่าไหร่ที่เขาจะต้องลาป่วยเนี่ย You ask his secretary คืออะไร secretary เลขา and she say แล้วเธอก็พูดว่าข้อหนึ่งบอกอะไรเลขาจะพูดว่าอะไร It's not very long แปลว่าอะไรไม่นานมากหรอกอันนี้คือไม่นานมากหรอกข้อ2บอกอะไร I am happy to help ฉันดีใจที่ได้ช่วยนะไม่ได้ตอบเลยบอกดีใจที่ได้ช่วยดีใจที่ได้ช่วยเขาต้องการคำตอบอันนี้ผิดข้อ3บอกอะไร I am not sure let me find out คือฉันไม่แน่ใจเดี๋ยวขอหาก่อนฉันไม่แน่ใจขอหาก่อน file out ขอหาก่อนข้อ4บอก it take me days to get everything done คือมันใช้เวลา days เติม s อีกคือหลายวันอันนี้คือหลายวันคือมันใช้เวลาหลายวันที่จะทำทุกอย่างเสร็จเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวกันเลยน่าจะตอบข้ออะไรดีข้อ1หรือข้อ3ลาป่วยแล้วเลขาเขาจะรู้ไหมว่ากี่วันไม่น่าจะรู้ใช่ไหมบอกไม่นานหรอกไม่ได้อาจจะนานก็ได้น่าตอบอะไร I'm not sure let me find out ฉันไม่แน่ใจเดี๋ยวขอหาก่อนนะอาจจะโทรถามอะไรเงี้ยต้องตอบข้อ3ดูข้อ18ต่อลองทำเลยเฉลยนะ You go shopping at a new supermarket near your house and you ask a cashier whether she accepts credit card she say yes please ได้กรุณาด้วยอันนี้คืออะไรได้กรุณาด้วยเดี๋ยวเราอธิบายโจทย์ก่อนดีกว่า You go shopping คุณไปช้อปปิ้ง at a new supermarket คืออะไรไปซูเปอร์มาร์เก็ตใหม่ near your house
ที่อยู่ใกล้บ้านคุณเพิ่งเปิดใกล้บ้านคุณเลยเนี่ย and you ask the cashier แล้วแหละ cashier แปลว่าcashier ไง cashier ก็คือ cashier ก็คือคนที่ตรงที่จ่ายเงินอะ whether she accept credit card ก็คือ whether คืออะไรหรือไม่แปลว่าหรือไม่ก็คือรับเครดิตการ์ดไหมเธอจะพูดว่าอะไรดีได้กรุณาด้วยโหกรุณาด้วยเลยไม่น่าใช่ใช่ป่ะอันนี้แสดงว่าแบบถ้าใช้ yes please นี่คืออะไรเวลาแบบให้ใครช่วยอะไรเงี้ย yes please ข้อ2บอกอะไร no cash only ไม่ cash แปลว่าอะไรเงินสด only คือเท่านั้นไม่เอาแค่เงินสดเท่านั้นข้อ3บอกอะไรWhatever you want อะไรก็ได้ที่คุณต้องการอันนี้คืออะไรก็ได้อะไรก็ได้อะไรก็ได้ที่คุณต้องการถูกไหมผิดข้อ4บอกอะไร I will take credit for that คือ I will take credit for that ฉันให้เครดิตเครดิตนี่แปลว่าอะไรความไว้เนื้อเชื่อใจเนี่ยฉันให้เครดิตสำหรับสิ่งนั้นฉันให้เครดิตสำหรับสิ่งนั้นไม่ได้เกี่ยวกับเครดิตการ์ดเลยใช่ไหมไม่ใช่นี่ต้องตอบอันนี้ถูกที่สุดแล้วถ้าเขาตอบว่า yes เฉยๆโอเคได้ถูกต้องรับเครดิตด้วยแต่นี่ yes please ไม่ได้มันเหมือนไปขอร้องเหมือนแคชเชียร์มาขอร้องเราไม่ใช่อันนี้บอกว่า no cash only ให้รับเงินสดเท่านั้นข้อนี้ถูกที่สุดดูต่อไปข้อ19ลองดูเลยลองทำพอสแล้วก็ลองทำเลยนะพี่เฉลย A tourist asks you how to get to the National Museum you say A tourist คืออะไรนักท่องเที่ยวนี่แปลว่านักท่องเที่ยว Asks you คืออะไรถามคุณ how คืออะไรอย่างไร how to get to the National Museum คืออะไรแห่งชาติ national คือแห่งชาติชาติก็คือพิพิธภัณฑ์มิวเซียมคือพิพิธภัณฑ์ถ้าสถานแห่งชาติเนี่ยไปยังไง how คือไปยังไง you say I think it's too far to walk คืออะไรฉันคิดว่ามันไกลเกินกว่าที่จะเดินนะข้อสองอะไร Thai history is very interesting แปลว่าอะไรประวัติศาสตร์ของไทยเนี่ยมันน่าสนใจมากเลยนะเขาถามว่าไปอย่างไรไม่ใช่อย่างนี้ใช่ไหมอันนี้ตอบไปแล้วโอ้โหผิดเลยข้อ3บอกอะไร you can ask anyone to drive you there แปลว่าอะไรคุณสามารถถามใครก็ได้ anyone คือใครก็ได้ที่สามารถจะขับรถพาไปส่งคุณได้ไม่เขาจะไปเองใช่ป่ะข้อ4บอกอะไร the bus stop is in front of the national แปลว่าอะไรมีตรงพิพิธภัณฑ์แห่งชาติเนี่ยมีป้ายรถเมล์อยู่ข้างหน้าด้วยนะเพื่ออะไรตอบเขาเพื่ออะไรไม่ใช่เขาถามว่าไปยังไงใช่ไหมนี่ is too far to walk มันคงจะไกลถ้าจะคุณจะเดินแสดงว่าเขาอาจจะเดินไปไงเขาเลยบอกว่ามันอาจจะไกลไปที่จะเดินก็เลยอาจจะแนะนำต่อว่าควรจะไปแท็กซี่ไหมอะไรอย่างเงี้ยน่าจะตอบข้อนี้มากที่สุดข้ออื่นไม่เกี่ยวกันเลย19ตอบข้อ1นะลองดูข้อ20อันนี้เป็น never นะ never never เฉลยเลยนะ my friend asked me what I think about his proposal คืออะไรเพื่อนของฉัน asked me คืออะไรถามฉันว่าฉันคิดอย่างไรเกี่ยวกับ proposal แปลว่าอะไร proposalข้อเสนอของเขาฉันคิดยังไงเกี่ยวกับข้อเสนอของเขาฉันเลยตอบว่าอะไร I say ข้อ1บอกอะไร I haven't had time to look at it แปลว่าอะไรฉันไม่มีเวลาที่จะดูมันเลยข้อ2บอกอะไร I haven't got any problem so far ฉันไม่มีปัญหาใดๆจนถึงตอนนี้ฉันก็ไม่มีปัญหาอะไรฉันไม่มีปัญหาอะไรอะไรจนถึงตอนนี้ฉันก็ยังไม่มีปัญหาอะไรอันนี้ไม่น่าใช่แล้วใช่ไหมเขาไม่ได้ถามว่าคุณกำลังทุก
จด้วยปัญหาอะไรหรือเปล่าไม่ใช่ข้อ3บอกอะไร I have never made up my mind ฉันยังไม่เคย never คืออะไรไม่เคยฉันยังไม่เคย made up my mind แปลว่าอะไร made up my mind แปลว่าอะไรฉันยังไม่เคยตัดสินใจเลยใช่ไหมไม่ใช่แปลกๆเลย I have never heard about anything better ฉันไม่เคยได้ยินอะไรที่ดีไปกว่านี้แล้วฉันไม่เคยได้ยินอะไร heard คือได้ยินใช่ไหมได้ยินอะไรที่ดีไปกว่านี้แล้วตอบอย่างนี้เป็นไงโอ้โหโดนเตะเลยใช่ไหมประชดมากเลยฉันไม่เคยได้ยินอะไรที่ดีไปกว่านี้แล้วไม่น่าใช่มันแบบไม่เอาการทำงานอ่ะอันนี้ I haven't had time to look at it ฉันยังไม่มีเวลาที่จะดูมันเลยนี่ถูกที่สุดแล้วตอบข้อ1 นะดูข้อ21ใช้ข้อ3กับข้อ4ข้อ21เขาบอกอะไรอ่ะไทปิสแปลว่าอะไรไทปิสแปลว่าคนพิมพ์ดีคนพิมพ์ดีก็ได้ไทปิส is worried ทำอะไรตอนนี้ทำอะไรอยู่กังวลis worried คือกังวล that she is not good at typing ก็คือเธอ is not good at จำไว้เลยนะ good ต้องบวกด้วย preposition อะไร good be verb to be good at แปลว่าเก่งในด้านต้องบวก at เสมอนี่เป็น preposition เก่งในด้านอะไรด้านเช่น I am good at อะไรดีอะ I am good at mathematics อย่างเงี้ยฉันเก่งเลขแล้วอันนี้พอ add ต้องบวกอะไรหลังจาก add เป็น preposition ทุก preposition จะบวกด้วย noun หรือ verb เติม ing ก็ได้อันนี้ทั้ง noun หรือ verb เติม ing preposition บวกด้วย noun หรือ verb เติม ing เสมอนะโอเคอันนี้เขาบอกอะไร that she is not good at เห็นไหม typing verb เติม ing มี at เนี่ยไม่เก่งพิมพ์ดีดแต่เป็นคนพิมพ์ดีด and might be lose her job lose คืออะไร lose อาจจะแปลว่าหายตกก็ได้ตกหรือแปลว่าเนี่ย lose her job ก็แปลว่าอะไรอาจจะทำ job หายคืออะไรก็คืออาจจะตกงานก็ได้หรือตกงานก็ได้ตกงานShe talks to her close friend. Close friend แปลว่าอะไรไม่ใช่เพื่อนปิดนะ Close friend คือเพื่อนสนิท Close อาจจะแปลว่าใกล้ก็ได้เป็น verb แปลว่าใกล้ไงอันนี้คือเพื่อนสนิทก็อยู่ใกล้กันใช่ไหม And says แล้วพูดว่าอะไร Should I quit my job? ฉันจะ quit คืออะไรยกเลิกงานของฉันดีไหมไม่ใช่เขากลัวตกงานอยู่เลยใช่ไหมแล้วจะไปยกเลิกทำไมข้อ2อะไร How do you like my job? คุณชอบงานของฉันอย่างไรอันนี้คืออย่างไรถามภาษาไทยยังงงเลยใช่ไหมคุณชอบงานของฉันอย่างไรคนตอบยังไม่รู้เลยจะตอบว่าอะไรภาษาอะไร Should I use a new typewriter แปลว่าอะไรฉันควรจะใช้เครื่องพิมพ์ดีดใหม่ไหมเครื่องพิมพ์ดีดไปโทษเครื่องพิมพ์ดีดมันอีกตัวเองพิมพ์ไม่คล่องแล้วไปโทษเครื่องพิมพ์ดีดถูกไหมไม่ถูกภาษาบอกอะไร How can I improve my typing skill คือฉัน improve แปลว่าอะไรพัฒนาฉันจะพัฒนา typing skill คือทักษะการพิมพ์ทักษะการพิมพ์ของฉันได้อย่างไรไปถามเพื่อนอาจจะไปเรียนคอร์สเพิ่มอะไรเงี้ยอันนี้น่าจะเป็นอันนี้มากกว่าเพราะว่าพิมพ์ยังไม่คล่องเลยก็ต้องไปเรียนเพิ่มไปพัฒนาเพิ่มอย่างไรดีถามเพื่อนสนิทตอบข้อ4นะข้อ21ต่อไปข้อ22ลองดูเลยช้อยข้อ3กับข้อ4